ผลสำรวจของนิด้าโพลนะครับปรากฏว่าคนไทยอาจจะมีปัญหาที่เรียกเป็นสำนวนไทยนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังนะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ก็เลยทำให้อาจจะมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องเงินอาจจะขาดมือได้อยู่เหมือนกันครับศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลครับของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าก็ออกมาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนครับเรื่องการบริโภคอาหารในช่วงโควิด-19 ซึ่งก็ทำการสำรวจในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะเข้าไปพูดคุยกับประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทุกภูมิภาคทุกระดับการศึกษาทุกอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งหมด 1,273 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในช่วงโควิด-19 จากการสำรวจเมื่อถามถึงรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ครับร้อยละ 61.51 พบว่าแย่ลงรองลงมาร้อยละ 37 บอกว่าเหมือนเดิมร้อยละ 1.49 บอกว่าดีขึ้นส่วนความเพียงพอต่อการใช้จ่ายของรายได้ในปัจจุบันพบว่าร้อยละ 33.46 บอกว่าไม่ค่อยพอร้อยละ 32.13 บอกว่าไม่พอเลยนะครับนะฮะมันก็จะมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะครับส่วนร้อยละ 17.91 บอกว่าเพียงพอร้อยละ 16.03 บอกว่าค่อนข้างพอและร้อยละ 0.47 บอกว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจด้วยนะฮะส่วนความกังวลต่อเงินต่อรายได้ต่อทรัพยากรสำหรับการบริโภคอาหารที่จำเป็นนั้นบอกว่าร้อยละ 21.13 นั้นบอกว่ามีความกังวลมากครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมมันจะค่อยๆไล่ระดับไปนะฮะร้อยละ 38.18 บอกว่าค่อนข้างมีความกังวลร้อยละ 23.8 บอกว่าไม่ค่อยมีความกังวลร้อยละ 16.65 บอกว่าไม่มีความกังวลเลยและร้อยละ 0.24 บอกว่าไม่ทราบไม่ตอบและไม่สนใจด้วยนะครับและเมื่อถามถึงผลกระทบต่อเงินต่อรายได้ในการหาซื้อหรือจัดหาอาหารเป็นอย่างไรปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยนะร้อยละ 37.86 บอกว่าบริโภคได้ตามปกติครับไม่มีปัญหารองลงมาร้อยละ 35.43 บอกว่าบริโภคอาหารครบทุกมื้อแต่จำกัดชนิดอาหารเพื่อประหยัดตังค์นะฮะร้อยละ 17.44 บอกว่างดบริหารบริโภคอาหารที่ดีมีคุณค่าและมีราคานะครับคือพูดง่ายนะครับคือตอนนี้เนี่ยประหยัดตังค์ว่างั้นเถอะนะครับร้อยละ 13.75 บอกว่าลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อกินน้อยหน่อยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้รายได้ไม่พอแล้วนะครับร้อยละ 8.01 บอกว่างดอาหารบางมื้อเนื่องจากว่ารายได้ไม่พอโอ้โหพอฟังอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมส่วนร้อยละ 0.31 บอกว่าไม่ได้บริโภคอาหารทั้งวันเพราะไม่มีตังค์ร้อยละ 0.24 บอกว่าทั้งครัวเรือนไม่มีอาหารเหลือเพราะไม่มีเงินเลยนะฮะสำหรับการไปรับประทานอาหารแล้วก็ไปรับอาหารที่แจกฟรีตามสถานที่ต่างๆหรือไปรับอาหารจากตู้ปันสุกพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 83.19 บอกว่าไม่เคยไปรับนะในขณะที่ร้อยละ 16.81 บอกว่าเคยนะฮะและเมื่อถามถึงการได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลเนี่ยปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ครับร้อยละ 53.42 เขาบอกนะครับว่าไม่เคยรับเลยนะในขณะที่ร้อยละ 46.58 บอกว่าเคยรับโดยในจำนวนของผู้ที่เคยได้รับเงินเยียวยาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ร้อยละ 58.01 บอกว่าเคยได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกันรองลงมาร้อยละ 37.77 นั้นบอกว่าเคยรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ